ยากมีพวงแก้มสวยเปล่งปลั่งก็ต้องใช้บลัชออนสิคะวันนี้เรามีเทคนิคการปัดบลัชออนเพื่อแก้ไขรูปหน้าในแบบต่างๆค่ะบลัชออนที่เลือกใช้วันนี้ Bio Perfect Touch Me Up ค่ะด้วยนวัตกรรม Bake Soft Touch Powder ค่ะเนื้อค่อนข้างที่จะสวยโปร่งแสงสีสันนุ่มนวลค่ะทำให้ช่วยการปัดแก้มนั้นเม็ดสีกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอพร้อมคุณค่าบำรุงจากวิตามินซีและสารสกัดจากทับทิมที่จะช่วยปกป้องผิวของคุณจากมลภาวะและริ้วรอยได้ค่ะเรามาดูเทคนิคของการปัดแก้มเพื่อแก้ไขรูปหน้ากันค่ะแบบแรกจะปัดเฉียงพวงแก้มขึ้นเหนือใบหูค่ะแบบนี้จะทำให้หน้าของคุณนั้นยกกระชับแล้วก็ดูเรียวขึ้นค่ะและจากนั้นก็ใช้แปรงอันใหญ่เบลนให้ดูกลมเกลืนกันค่ะแบบที่2ปัดเป็นแนววงกลมตรงช่วงโหนกแก้มค่ะเทคนิคนี้จะต้องยิ้มเบาๆขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้คุณเห็นโหนกแก้มชัดขึ้นนะคะปัดบนตรงช่วงกึ่งกลางเทคนิคนี้จะช่วยทำให้หน้าของคุณดูเด็กลงค่ะแบบที่3ปัดเป็นรูปตัว V นะคะโดยเริ่มปัดเฉียงจากโหนกแก้มแล้วก็วนกลับมาหาที่ตรงแนวขมับค่ะเทคนิคนี้จะช่วยทำให้คนที่มีหน้าผากกว้างให้ดูเล็กลงแล้วก็จะเป็นเหมือนผิวที่บ่มแดดค่ะแบบที่4ปัดตรงเข้าหาใบหูค่ะเทคนิคนี้สำหรับคนที่รูปหน้าค่อนข้างยาวหรือหน้าค่อนข้างเล็กนะคะจะช่วยเปิดหน้าให้ดูกว้างขึ้นค่ะแล้วช่วยลดรูปหน้าที่ค่อนข้างยาวให้ดูสั้นลงค่ะเทคนิคที่5ปัดแนวตั้งค่ะจะตั้งแปรงขึ้นปัดขึ้นลงจากพวงแก้มเข้าหาใบหูค่ะเทคนิคนี้จะเหมาะกับหน้าที่ค่อนข้างใหญ่และก็กว้างค่ะจะทำให้หน้าดูเล็กแล้วก็ดูเปรียวขึ้นค่ะจริงๆแล้วการแต่งหน้าก็ไม่มีกฎตายตัวค่ะเพียงแต่ทำในสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะ